แวะมาดูงานก่อสร้างทางกู้ที่สถานีบ้านโป่งกันหน่อยนะครับวันนี้พามาดูงานติดตั้งราวกันตกนะครับบริเวณชานชาลาโดยชานชาลาที่ก่อสร้างในโครงการทางกู้นะครับจะเป็นชานชาลาสูงทั้งหมดเลยเป็นมาตรฐานใหม่ของรฟท.นะครับซึ่งหลังจากที่ได้ก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างชานชาลาเสร็จไปแล้ววันนี้นะครับก็ทางผู้รับเหมานะครับก็ได้มีการติดตั้งราวกันตกเพิ่มนะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยเรื่องของความปลอดภัยจากที่ติดราวชั่วคราวไปก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้งานจริงก็คงจะรอเตรียมของเสร็จนะครับซึ่งตอนนี้ก็เตรียมของเสร็จแล้วนะครับก็ติดตั้งนี่ครับกำลังขนวัสดุอุปกรณ์มาเพิ่มอยู่ตึกแถวตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวระดับชานชาลาสูงกว่าระดับพื้นถนนเยอะเลยนะครับเลยต้องมีราวกันตกนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับและเป็นการกำหนดเรื่องเขตด้วยเพราะว่าในส่วนของคอนเซ็ปต์ดีไซน์ในการออกแบบสถานีโครงการทั้งคู่นะครับจะมีการคิดถึงสถานีระบบปิดด้วยซึ่งก็คือจะเน้นให้เฉพาะผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารแล้วนะครับเข้ามาในเขตพื้นที่ชานชาลาครับส่วนญาตินะครับก็จะถ้าใช้ระบบสมมุติเมื่อไหร่ก็อาจจะไม่ให้เข้ามาในเขตชานชาลานะครับการเอาแบบไว้เบื้องต้นนะครับส่วนขั้นตอนการทำงานจริงจะเป็นอย่างไรก็มาดูกันอีกทีช้าเนี่ยใกล้เวลา5โมงแล้วนะครับคนงานก็ยังทำงานอยู่อย่างขมักขม้นนะอย่างที่กล่าวไว้เมื่อกี้นะครับว่าถ้าระบบสมมุติเมื่อไหร่ก็จะพยายามไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องครับเข้ามาในเขตชานชาลาหรือเขตทางรถไฟส่วนตัวนี้นะครับก็จะได้เรื่องของ2ประโยชน์เรื่องของการผู้โดยสารอาจจะเดินตกลงไปในรางนะครับหรืออาจจะเป็นการกันคนภายนอกนะครับไม่เข้ามาในเขตทางรถไฟด้วยแต่ยังคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างทางคู่ก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับว่าอีกไม่นานบ้านโป่งจะได้ใช้ชานชาลาส่วนนี้นะครับ